มี่ครับวันนี้เล่นในบ้านพบกับสุพรรณที่สนามกีฬากองทัพบกครับแฟนบอลวันนี้ 2,060 คนเริ่มต้นมาฟรีคิกของฟานไดข้ามคานออกไปวันนี้ลงเป็นตัวจริงครับหน้าเป้าคนเดียวครับเซโจฟานไดอามีมาบ้างมงคลเปิดมาอ้าวฉลับแล้วในกรอบตรงนี้แล้วยิงโอ้โหติดบล็อกนิดเดียวครับจังหวะของเนสโตมาซิโอโรซาเลโอครับตามบล็อกไว้ได้อามีมาต่อเนื่องบอลทางซ้ายราฟาเอลวัตเตแต่งเข้าขวาแล้วลองยิงข้ามคานโอ้โหเพื่อนในกรอบมี3คนครับวัตเตตัดสินใจยิงเองอิสระสินทโรวันนี้ก็ยังอยู่ข้างสนามครับยังทำงานคู่กับการิสเตเฟนต่อไปบอลทุ่มของสุพรรณฟานไดใหญ่แล้วพลิกมาแล้วโฉบโมงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ16นาทีมีสกอร์แล้วก็เป็นเด็กเก่าอย่างพุทธินันท์วรรณศรีครับยิงเข้าแล้วก็ตามมารยาทคือไม่ดีใจแต่ทำให้สุพรรณขึ้นนำดูครับบอลทุ่มจากปิยราชแล้วใหญ่มากครับพลิกหลบมา2เอาไม่อยู่จริงๆแล้วตวัดเข้ามาโอ้โหจังหวะยืนของเซนเตอร์ฮาร์ฟเนี่ยคาร์บลิกก็อยู่ตรงนี้แล้วชัยวัฒน์ก็ไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะป้องกันได้ครับ1-0สุพรรณขึ้นนำแล้วมาต่อเนื่องบอลจากด้านหลังครับมาที่ชาลิวชับปุยถึงก่อนแล้วเปิดเข้ามาฟาดได้ยิงอุ้ยติดเซฟของสลาวุธครับป๊อบเสียดายแต่เกมรุกของสุพรรณวันนี้มาดีมากครับมาดีมากครับ 3-4 จังหวะถึงประตูตลอดดูครับจังหวะยิงของฟานไดแต่ยิงไปตรงตัวสราวุธเองครับลูกนี้1 ชั่วโมงผ่านอาร์มี่ต้องลุยแต่งเข้ามาล็อกอีกทีแล้วยิงด้วยขวาโอ้โหคราวนี้ติดมือของกิตติพงษ์ภูแถวเชือกครับจังหวะยิงของวัตติอีกแล้วกลับมาเป็นมือหนึ่งอีกครั้งนะครับกิตติพงษ์หลังจากที่หลุดหายไปนานลูกยิงไกลลูกนี้รับอยู่มือครับสราวุธกองลาบจังหวะยิงของเจษฎาผู้เล็กนะครับจังหวะนี้หวังมาเป็นตัวจริงตลอดในช่วงประมาณ 6-7 นาทีสุดท้ายชาลิวชับปุยได้2แล้วนี่แหละครับโอ้โหวันนี้เนี่ยเกมในวันนัดที่31เนี่ยใครเลือกประตูสุดสวยนี่เหนื่อยแน่นอนโอ้โหคือยิงไกลสวยทุกคู่นะฮะเนี่ยแล้วเป็นอีกครั้งหนึ่งชาลิวเนี่ยมันไม่มีใครเข้านะฮะเขาเลือกมุมได้เลยเนี่ยครับก็ส่งชาลิวเข้าประกวดได้เลยลูกนี้นะครับโอ้โหมุมจริงๆ1-0นะครับสุพรรณขึ้นนำครึ่งหลังเริ่มมาจักรพันธ์พรใสลุยเข้ามาในกรอบเขตโทษจังหวัดตวัดเข้ามายิงลูกนี้ติดเซฟสุดท้ายมีซ้ำเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแล้วเริ่มครึ่งหลังมาแค่2นาทีเอาจนได้ครับเซอร์จิโอฟานไดฟ์ยิงขึ้นนำเป็น3ฟุตบอลวันนี้ไปเข้าทางของสุพรรณทุกที่ทุกทางนะครับฟานไดฟ์ยืนอยู่ตรงนั้นบอลก็ไปเท่าเท้าฟานไดฟ์ตรงนั้นรับดูนะครับเนี่ยจักรพันธ์ซัดเข้ามาแล้วทันเลยครับพลาดไปแล้วแต่ก็สุดท้ายยังมีดาบ2อยู่นะฮะคันเล่นเนี่ยยิงแป๊กแล้วไม่ได้แล้วก็เป็นฟันไดนะคือฟุตบอลครับมันจะได้ก็ไม่ใช่ยากหรอกครับ 3-0 อาร์มี่มาบ้างจังหวะฉกมาแล้วยิงด้วยซ้ายเหมือนจะไม่ถนัดเท่าไหร่แล้วโอ้โหซ้ำไม่ได้ครับแต่ขอมีดูครับยากเย็นเหลือเกินที่จะทำประตูได้กิตติพงษ์ครับช่วยไม่ได้อีกแล้วมาอีกที่อาร์มี่เออร์เนสโตเปิดยัดมาในกรอบพลิกหนีแล้วยิงโอ้โหติดเซฟไม่ได้ครับฟุตบอลยิงดีทุกอย่างนะครับทำดีทุกอย่างแต่ทำไม่เข้าประตูครับนิพนธ์คำทองครับนี่ลงมาเป็นตัวสำรองครับดูสุพรรณบ้างชิง1-2พลิกไปดื้อเลยครับคันเลนแล้วจิ้มลูกนี้แม่เบาไปหน่อยครับโรเบิร์ตคันเลนฟรีคิกบ้างแต่ฟอร์ดยิงยัดแม่ติดแล้วซ้ำอีกทีอุ้ยหลุดไปได้อย่างไรเป็นอาร์มี่นะฮะขออภัยครับอาร์มี่นะครับจังหวะซ้ำเนี่ยเป็นนิพนธ์ดูครับมาต่อเนื่องเลยครับอาร์มี่ทางซ้ายนิพนธ์คอสข้ามมาเอ้าข้ามแล้วมงเน่งโอ้โหคือบทจะไม่ได้เนี่ยอะไรครับไม่ได้นะครับมงคลนะโอ้โหมาต่อครับช่วงท้ายอุ้ยหลบสามแล้วยิงอีกนี่มาหลายชุดเลยนะครับนี่คือสู้แบบเต็มที่จริงๆครับอาร์มี่เนี่ยแพ้เกมในบ้านนัดสุดท้ายนู่นเลยครับ6เมษาแพ้เทโรแต่ดูสุพรรณขึ้นมาสุดท้ายดูครับโอ้โห 4-0 เอาจนได้ครับโรเบิร์ตคันเลนแล้วจังหวะยิงจังหวะแรกเนี่ยเป็นตัวสำรองอย่างสุธีสุขสมกิจนะครับบอลมันจะปริ้นไปทางไหนก็ได้มันก็กลับมาเข้าทางของสุพรรณบุรีนะคุณบอลคือวันนี้นอนหลับฝันดีนะสำหรับโปป๊อปฮะโอ้โหยิงติดแล้วเนี่ยครับซ้ำง่ายๆโปป๊อปเนี่ยคุมเกมนอกบ้านมา6 เกมก่อนหน้านะครับ เสมอ1แพ้5เกมนี้ชนะแล้วชนะอาร์มี่ซะด้วยแล้วสกอร์แบบขาดเลยไม่เกรงใจเลย 4-0 ครับสุพรรณบุรีเอาชนะไปได้ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น